สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตเทอร์ทีฟกันอีกครั้งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพูดถึงหนังสัตว์ประหลาดกันนะครับไม่ได้ว่าอาจจะช้าหน่อยช้ากว่าใครคนที่เป็นแฟนหนังสัตว์ประหลาดเนาะแต่ผมเนี่ยเพิ่งจะได้ดูหนังที่เป็นต้นกำเนิดหนังก็อดซิลล่าภาคแรกนะครับ The Beast from 20,000 Phantom ซึ่งเป็นหนังสัตว์ประหลาดฮอลลีวูดในตำนานนะครับออกฉายปี1953ผู้กำกับที่มีชื่ออ่านยากนะครับยูจีนลอรีแต่ผู้กำกับนี่ผมไม่ค่อยจำเท่าไหร่ผมจำเพียงแค่อ่ะนี่คือหนังของผู้กำกับ Special Effect มือฉมัดนะครับเลย์แฮร์รี่ฮาวเซนเนี่ยที่บอกไปนี่คือหนังที่เป็นต้นแบบตัวละครก็อดซิลล่านะครับถ้าใครตามที่มาเบื้องหลังการสร้างก็อดซิลล่าภาคแรกเนี่ยอ่ะส่วนหนึ่งมันจะเหตุการณ์จริงใช่ไหมเรืออ่ะลัคกี้ดราก้อนเมอร์ฟายแล้วก็หนังคิงคองแล้วก็เพราะเรื่องของสัตว์ประหลาดที่เกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์แบบหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งผมก็เพิ่งดูนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงรีวิวความรู้สึกส่วนตัวดูกันผมจะไม่ได้สปอยเนื้อหาสำคัญนะครับอย่างแรกเปิดมาก็เป็นเครดิตเนาะเครดิตหนังก็หนังสไตล์สมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีเครดิตทิ้งท้ายเนาะมันจะมีรายชื่อเครดิตเนี่ยขึ้นต้นตามหัวเรื่องเลยและผมก็ตกใจเมื่อเจอนักแสดงลีแวนคลีฟส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นชื่อนี้กันนะครับแต่ถ้าใครเป็นคอหนังคาวบอยเนี่ยโดยเฉพาะหนังคาวบอยในตำนานเนี่ยหลายคนก็น่ารู้จักชายคนนี้เปี่ยงดีนะครับเพราะเขาเล่นหนังคาวบอยแต่ตำนานหลายเรื่องเป็นตัวประกอบไม่ได้พูดสักคำตายหาในไฮนูนแต่เขากลายเป็นคาวบอยโคตรเท่ตัวแย่งซิงคลีอิสวูดใน4ฟิลดอลลาร์มอลแล้วกลายเป็นตัวร้ายสุดแสบสุดน่ากลัวสุดอันตรายใน The Good, The Bad and The Ugly นะครับแล้วมาอยู่ในหนังสัตว์ประหลาดด้วยตอนแรกผมก็ดูไปเอ้ยผมไม่เห็นเขาโผล่มาเลยหรือว่าเขาจำผิดแล้วเขาเป็นตัวประกอบฉากตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าเขาโผล่ในตอนท้ายเรื่องเลยครับแถมระบบเป็นเหมือนทหารคนแม่นปืนด้วยเข้ากับผลงานเขาต่อมาเนาะต่อมาหนังคาวบอยอ่ะนอกเรื่องแล้วเข้าสู่หนังสัตว์ประหลาดนะครับเรื่องที่บอกไปว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่เหมือนถูกจำศีลอยู่ในน้ำแข็งเป็นเวลานานแล้วทางกองทัพอเมริกาเนี่ยดันไปทดลองระเบิดนิวเคลียร์จากแถวนั้นพอดีนะครับทำให้ตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็หลุดจากการจำศีลแล้วก็เริ่มออกอาวาสซึ่งพล็อตเรื่องคือเหมือนตัวเอกเนี่ยได้เห็นตัวสัตว์ประหลาดไงแต่ไม่มีใครเชื่อเขาก็พยายามหาความจริงไงเอ้ยเชื่อเขาหน่อยอะไรแบบนั้นนะครับก็เหมือนเป็นกึ่งๆในมิสซิลลี่เนาะและตัวหลังเนี่ยตามพล็อตเรื่องคลาสสิกตัวสัตว์ประหลาดก็ออกอาวาสนะครับส่วนหนึ่งที่ผมต้องชมเลยก็คือท่านหญิงพิเศษของเลย์ Harryhausen นะครับแน่นอนหนังยุค50ของฮอลลีวูดเนี่ยมันก็ต้องเป็นซอฟต์โมชั่นใช่ไหมซึ่งตัวคิดว่าเฮ้ยด้วยความที่เป็นหนังขาวดำเนี่ยมันสามารถกบเกินพวกฉากความไม่เนียนได้หลายฉากเนาะและหลายฉากเราก็เห็นว่าเฮ้ยฉากระหว่างแบบฟุตเทลคนจริงกับตัวไดโนเสาร์ตัวเนี้ยในแบ็กกราวด์เนี่ยมันถ้าออกมาดูดีมากๆเลยนะสำหรับหนังยุค40-50นะครับแน่นอนแหละซอฟต์โมชั่นหลายคนก็จะรู้ว่ามันไม่มีโมชั่นเบลอไงตัวละครมันจะดูกระตุกกระตุกอ่ะแต่ส่วนตัวมันก็คือเสน่ห์ของเทคนิคเนี่ยสต็อปโมชั่นนะครับและสายสัตว์ประหลาดเนี่ยมันอาจจะดูแบบจะเรียกว่าไงอ่ะมันกิ้งก่าผสมเนื้อเสานิดๆหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นดีไซน์สัตว์ประหลาดที่โอเคใช้ได้แหละอย่างที่บอกไปพล็อตเนี่ยมันก็กลายเป็นอ่ะแรงบันดาลใจหนังก็อดซิลล่าเนาะแล้วข้อดีอีกอย่างนึงคือไอ้โทนแบบเขาเรียกว่าไงนะตัวเอกต้องการจะสืบหาความจริงไงอยากจะพิสูจน์เจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยมีอยู่จริงนะครับมันก็มีตัวละครที่น่าสนใจหลายตัวปรากฏตัวขึ้นมาเนาะอย่างตัวอะไรที่เป็นด็อกเตอร์อะไรแบบนั้นนะครับตัวละครนั้นก็น่าสนใจดีนะครับอ่ะนี่ข้อดี2อย่างแค่นั้นแหละเพราะส่วนตัวหนังเนี่ยมันเนิบพอสมควรนะครับถึงแม้พล็อตหนังมันจะจู่ว่ามันเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่ตัวเอกเนี่ยต้องการสืบหาความจริงไงอยากจะพิสูจน์ว่าเจ้าสัตว์ประหลาดนี่มีอยู่จริงแต่ 60-70% ของหนังเกือบทั้งเรื่องเนี่ยมันคือเมโลดราม่าไงการเรื่องมันเนิบมากเนิบแบบชนิดที่เรียกว่ามันเนิบเกินไปอ่ะมันเกือบจะคือมันไม่ถึงขั้นแบบน่าเบื่อจนแทบง่วงแต่มันก็เนิบอยู่ดีนะครับถ้าจะบอกว่ามันคือหนังเก่ามันก็ไม่ใช่เพราะหนังก็อดซิลล่า1954ที่ฉายปีต่อมาเนี่ยมันยังเล่าเรื่องดีกว่านั้นหนังก็อดซิลล่ามันยังเล่าเรื่องน่าติดตามกว่าตัวละครตามหาความจริงไงมันมีเมสเซจเรื่องราวตัวละครน่าสนใจกว่าย้อนกลับไปเก่ากว่านั้นอย่างคิงคองต้นฉบับ1933เนี่ยมันก็ไม่หนักที่จะเรียกว่าไงนะมันสนุกกว่าแต่เขาก็ใจได้ว่าคิงคองเนี่ยมันมีความเป็นหนังแอดเวนเจอร์ไงในนั้นหนังทั้งเรื่องเนี่ยมันก็จะต้องมีฉากลุ้นระทึกทั้งเรื่องไงมันคือเสน่ห์ของหนังแอดเวนเจอร์แต่กรณีของ The Beast from 20,000 Phantom เนี่ยตัวเอกเนี่ยมันก็ต้องสื่อหาความจริงไงดังนั้นเรียกว่าแทบจะครึ่งเรื่องของหนังเนี่ยมันก็ไม่ฉายตัวเอกเนี่ยเหมือนพยายามสื่อหาความจริงแต่ระหว่างนั้นแกก็ไปเจอกับนางเอกมีฉากแบบเมโลดราม่านิดหน่อยนะครับซึ่งการที่มีตัวละครคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาไว้จะเกิดหนังมันเล่ามาได้ดีอย่างที่เราเห็นแบบหนังปัจจุบันในน็อกก็อดซิลล่าแมสวันหรือแม้แต่ก็อดพาร์คแรกเองเนี่ยถึงแม้แมงวีถึงแม้ลืมแล้วจะพูดอะไรวะอ่ะ
ถึงแม้ก็ซาภาคแรกเนี่ยถึงแม้อาจจะมีฉากที่แบบอุ๊ยตัวละครคุยกันน่ะแต่มันน่าติดตามกว่าน่าสนใจกว่าพวกตัวละครยามาเนะเอออย่างตัวละครไซซาวะเอออะไรแบบนั้นแต่ไอ้เดอะบีสเนี่ยตัวพระเอกเองก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับหรือว่าตัวละครมนุษย์เนี่ยเกือบจะลืมได้เลยอ่ะที่บอกผมก็ชอบตัวละครนักวิทยาศาสตร์เนาะเป็นตัวละครที่ดูมีโลจิกดีจนกระทั่งตอนกลางเรื่องนะเรียกว่ามันก็เป็นจุดบอดของหนังไคจูเรียกว่าไง 60% เนาะที่คนดูเนี่ยอยากจะดูสัตว์ประหลาดนอกพาร์ทคนพวกเขาเนี่ยเราพักคนออกมาค่อนข้างจืดนะครับเนี่ยก็เลยมันไม่ถึงขั้นแย่แต่มันเนิบขณะฉากเปิดเรื่องอ่ะฉากที่เปิดตัวสัตว์ประหลาดครั้งแรกอ่ะจังหวะการเรื่องมันก็ยังดูเนิบอ่ะคือแบบตัวละครถูกฝังหิมะตัวพระเอกเนี่ยเฮ้ยยังตามหาช่วยแล้วก็มีตัวสัตว์ประหลาดที่โผล่มาจังหวะการเรื่องมันดูเนิบอ่ะคือมันไม่รู้สึกแบบโอ้สัตว์ประหลาดโผล่มาอะไรแบบนั้นไงมันไม่เหมือนก็ซ่าภาคแรกอีกซ้ำที่อุ้ยมันโผล่มาที่เกาะโอโดะไงมักมันมาพร้อมกับลมพายุโอ้โหมันดูแบบน่ากลัวเราก็เลยเห็นก็ซ่าในคลิปหลังเนี่ยโผล่มาจากภูเขาไงอ่ะเทคนิคมันจะดูเก่าหน่อยแต่น้อยแบบความซับใจแรกในการเห็นสัตว์ประหลาดอ่ะของตัวก็ซ่าใน954อ่ะมันยังดูแบบพีคลึกลับมากกว่าตัวเดอะบีสต์อสูรตัวนี้ซะอีกนะครับไม่แปลกใจเลยที่ตอนก็ซ่าออกฉายเนี่ยผมจำไม่ได้นะว่าใครเนี่ยหนึ่งในทีมงานหนังเรื่องนี้แหละเรียกว่าเหมือนไม่พอใจที่หนังก็ซ่าเนี่ยลอกไอเดียหลายอย่างมาจากหนังเรื่องนี้นะครับจริงๆมันก็มีแหละโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียร์นะครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าก็ซ่าภาคแรกเนี่ยมันเล่าที่ดีกว่าเยอะมากๆใช้แง่ของตัวละครในแง่ของสัตว์ประหลาดแน่นอนแล้วก็ซ่าการเป็นตัวละครไอคอนิกเนาะ The Beast เนี่ยเรียกว่าเหมือนเป็นต้นแบบเฉยๆอ่ะมันอาจจะเป็นหนังคลาสสิกของใครหลายคนนะครับแล้วก็เจ๋งว่ามันก็ไม่มีแฟนชางตัวเองไงมันไม่มีภาคต่ออะไรนะครับตอนจบมันก็จบแล้วจบเลยแต่น้อยมันก็อยู่ลิสต์ของหนังสัตว์ประหลาดคลาสสิกอะเนาะก็ถ้าเกิดจะให้คะแนนสรุปเนี่ยหนังเนี่ยผมก็น่าจะประมาณสัก 6.5 นะครับคือมันไม่ได้แย่อะไรมันอยู่เกณฑ์โอเคมันก็สนุกได้นะครับเพียงแต่พาร์ทคนมันเนิบเกินไปที่บอกไปข้างต้นนะครับแต่น้อยอ่ะผมก็ได้ดูหนังต้นแบบของหนังเรื่องกอซิลล่าแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยไม่รู้เดือนไหนไม่รู้จะมาเดือนไหนแล้วก็จากนี้เนี่ยไม่รู้เดือนไหนนะผมก็จะทำคลิปเบื้องหลังงานสร้างของหนังเรื่องนี้นะครับแบบละเอียด The Beast from 20,000 Phantom แล้วก็แยกที่มาของตัวละครด้วยนะครับตัวละครของสัตว์ประหลาดตัวนี้จริงๆเรื่องมันก็เป็นไดโนเสาร์แหละก็ประมาณนี้นะครับเป็นหนังที่ค่อนข้างหาดูยากนะผมคิดว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ดูหนังเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดใครดูเนี่ยก็มาคอมเมนต์ก็ได้ว่ารู้สึกไงกับหนังเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณท่านติดตามกันมานะครับถ้าใครชอบนิ่มกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับช่วงนี้ก็การเงินลำบากก็ต้องบอกตรงลำบากพอสมควรนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดแชร์กันเยอะเพื่อคนดูมาดูกันเยอะนะครับคลิปเก่าด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ